ดิฉันส่งเข้าประกวดจากนครศรีธรรมราชเมายา อายุ34ยิงปืนไปโดนสะโพกเพื่อนบ้านใช่ดิฉันส่งเข้าประกวดชัยภูมิอายุ34เป็นทหารยศ10เอกเป็นทหารด้วยนะเป็นทหารอันนี้แอดวานซ์ขึ้นมาหน่อยนึงเมายาเหมือนกันยิงคนได้รับบาดเจ็บเข้าสะโพกเหมือนกันแพทเทิร์นเดียวกันต่างกันที่จังหวัดแค่นั้นเองเอาไปดูเรื่องนี้ค่ะตำรวจชุดสืบสวนสภ.เมืองชัยภูมิและชุดปฏิบัติการพิเศษไปปิดล้อมบ้าน2ชั้นตรงนี้อยู่ในพื้นที่ตำบลบ้านเล่าจังหวัดชัยภูมิจะจับกุม10เอกพลังรัฐอายุ34ปีค่ะเมายาหลอนยาคลุ้มคลั่งยิงปืนใส่ชาวบ้านไปซ่อนตัวอยู่ในบ้านหลังนี้นะคะนี่คือเขาเนี่ยเป็นทหารสังกัดกองทัพภาคที่2แล้วที่น่ากลัวก็คือเขาเข้าถึงอาวุธได้มากมายเนาะด้วยหน้าที่การงานเนาะเขามีอาวุธครบมืออุ๊ยปิดล้อมกันก็แล้วหลายชั่วโมงเจรจาให้ออกมามอบตัวไม่มาแม่มาเกลี้ยกล่อมแล้วก็ยังไม่เป็นผลสุดท้ายคือก่อนจะค่ำเขาก็เลยบอกมันต้องจบแล้วเดี๋ยวมันจะมีความสูญเสียเกิดขึ้นเขาก็ชาร์จใช้ปืนไฟฟ้ายิงที่ตัวนะคะก็ไม่ได้มีการต่อสู้ปะทะกันเพราะก็น่ากลัวเนาะเพราะทั้งแบบเสพยาด้วยนะแล้วมีอาวุธติดตัวด้วยใช้เป็นด้วยด้วยอาชีพไปดูที่บ้านนี่ทั้งหมดเนี่ยคือสิ่งที่ได้มาจากบ้านของทหารยศ10เอกคนนี้คุณดูปืนเอามีดาบด้วยนี่คือจะไปออกรบหรือยังไงปืนสั้นเลย2กระบอกปืนยาว2กระบอกกระสุนกว่า300นัดกล้องติดปืนอุปกรณ์เก็บเสียงเสื้อเกราะกันกระสุน3ตัวครบเลยอ่ะคือนอกจากเข้าถึงได้แล้วอ่ะมีความถนัดสามารถทำเป็นยิงเป็นเนาะแล้วก็ชื่นชอบด้วยสินะถึงได้มีของเยอะขนาดนี้มากมายขนาดนี้สาเหตุอาการคุ้มคลั่งจะเหลืออะไรคะเมายาหลอนยาหลอนไปหมดแล้วผู้ก่อเหตุเนี่ยยิงปืนออกมาจากบ้านนัดหนึ่งเสียงดังสนั่นแล้วแถวนั้นมีโรงเรียนมีเด็กนักเรียนครูนักเรียนเขาตกใจกันหมดนะคะขวัญผวากระสุนที่ยิงออกมานั้นไปถูกนายธีรดลอายุ24ปีที่บอกว่าเข้าสะโพกแพทเทิร์นเดียวกันเลยเข้าสะโพกเหมือนกันเลย10เอกพลังรัฐให้การวกไปวนมาสรุปคือไม่รู้จักอะนะคนที่เขาไปยิงเนี่ยไม่ได้รู้จักกันด้วยไม่ได้มีปัญหาอะไรกันมาก่อนมาโดนเข้าไปเลยคดีนี้ค่ะรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค3สั่งการผู้ปฏิบัติเนี่ยนะคะก็คือบอกปิดจ็อบเลยทำให้มันจบก่อนมันจะมืดเพราะเดี๋ยวความสูญเสียมันจะเยอะมากไปกว่านี้ผู้บาดเจ็บตอนนี้ก็อาการปลอดภัยคุณผู้ชมผ่าตัดเอากระสุนออกรักษาตัวที่โรงพยาบาลนะคะไปฟังเสียงของพลตำรวจตรีรัพีพงศ์สุขไพบูลย์ค่ะค่ะเหตุที่มีอาวุธปืนของกลางมากขนาดนี้เนื่องจากว่าตัวผู้ก่อเหตุเป็นข้าราชการทหารไม่ใช่อดีตนะครับแต่ว่าถูกพักอยู่เหตุที่ถูกพักอยู่เนี่ยเมื่อถูกดูย้อนหลังคดีไปเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการก่อเหตุนะครับก่อเหตุทั้งทำร้ายร่างกายแล้วก็มีเรื่องของเรื่องยาเสพติดด้วยน่าจะมีอาการเรื่องเข้าใจว่าจะมีเรื่องจิตเวชด้วยหรือเปล่าอันนี้ก็แต่ว่าในพื้นในฐานของข้อมูลเนี่ยยังไม่มีตรวจพบนะครับได้ก่อเหตุใช้อาวุธปืนยาวยิงทราบเบื้องต้นขนาดนี้ว่าน่าจะเป็นจุด22นะครับยิงไปไม่ทราบว่าเจตนาจะยิงขู่หรือยิงตรงนะครับไม่อยากพูดแต่ต้องพูดอีกแล้ว1ตำบล1คนคลั่งนะคะนี่คือ10เอกพลังรัฐประจำการอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาถูกพักราชการไปแล้ว 4-5 เดือนเพราะเสพยาเสพติดค่ะทำมาหากินไม่ได้มีคดีทำร้ายร่างกายคนอื่นติดตัวอยู่ด้วยหลังจากนี้นะคะก็จะมีการแจ้งข้อหาพยายามฆ่าและครอบครองอาวุธปืนก็ต้องประสานต้นสังกัดมารับตัวต่อไปพูดถึงเรื่องของปัญหายาเสพติดหน่อยค่ะมันทำไมมันถูกมากเหรอมันเข้าถึงง่ายเหรอแล้วมีเนี่ยได้เงินหมื่นมาเอาไปซื้อยาเสพติดลักษณะคืออยากจะเก็งกำไรมันคือตอนนี้มันมีทุกรูปแบบเลยถ้าพูดถึงปัญหายาเสพติดมันมีทุกหย่อมย่าเราจะเห็นว่าเอ๊ะทำไมปัญหายาเสพติดมันเยอะปราบไม่หมดสักทีก็มันราคาดั้มลงถูกลงถูกลงไม่พอแล้วเนี่ยบางเจ้าเนี่ยจัดโปรโมชั่นลดแลกแจกแถมเยาวชนบางคนแบบว่าไม่ได้ตกเป็นทาสยาเสพติดแต่ก็มีโปรโมชั่นว่าหนูงั้นหนูลองเอาไปใช้ก่อนลองเอาไปเสพก่อนโอ้โหติดใจเดี๋ยวค่อยกลับมาลองไปแล้วอะลองแล้วก็ติดค่ะลองแล้วก็ต้องวนกลับมาเนี่ยแล้วมีถึงขนาดที่ว่าบางทีแล้วหนูไม่มีตังค์ซื้อใช่ไหมลูกไม่เป็นไร4เม็ด100หรือ4เม็ด50เอาไปก่อนเนี่ย
ี่ยมันก็เป็นอีกหนทางนี้ที่ทำให้เยาวชนเข้าถึงยาเสพติดมากขึ้นอันนี้ก็ต้องฝากถึงหน่วยงานภาครัฐด้วยนะเอาจริงสุดท้ายทั้งหมดทั้งมวลนะถ้าเราไม่เข้าไปหามันอ่ะมันไม่ได้มีใครมาเร่ขายยาไหมยาหรือเปล่าไม่มีใครมาเร่ขายเราแบบนี้สุดท้ายถ้าเราไม่ขวนขวายที่จะไปเข้าหามันอ่ะเราก็จะอยู่ห่างไกลกับมันนะอันนี้ก็เป็นน้อยอีกมุมนึงที่ว่าที่เขาบอกว่าห่างไกลยาเสพติดเป็นเรื่องที่ดีฝากถึงพ่อแม่ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดด้วยทำไมมันมีเยอะจังเลยหลายๆเรื่องหลายๆราวได้เงินหมื่นมาไปซื้อยาเสพติดได้เงินหมื่นมาไปซื้อเหล้าหลายอย่างถามว่าคนที่ได้เงินหมื่นมาแล้วใช้ในด้านที่ดีวางแผนการใช้เงินก็มีเยอะอันนี้ก็ต้องชื่นชมแต่ว่ามันจะผสมผสานกันนะคะ